FIVB ยกพิมพ์พิชยาฟอร์มโดดเด่นภาษาไทยลิ้วเข้าลอกจากกรณีเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์ของสหพันธ์วอลเลย์บอลโลก FIVB เสนอข่าวการแข่งขันครั้งนี้พร้อมยกย่องฟอร์มของบีมพิมพ์พิชยากกกรำมือตบหัวเสาของทีมชาติไทยที่เล่นได้อย่างโดดเด่นจนพาทีมคว้าชัยชนะตีตัวเข้ารอบแบ่งกลุ่ม16ทีมสุดท้ายได้อย่างสำเร็จค่ะโดยสื่อดังพาดหัวข่าวแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไทยผ่านเข้ารอบแล้วพิมพ์พิชยาทำคะแนน21คะแนนพาทีมชนะเกาหลีใต้3เซตรวดวันนี้พวกเราเล่นด้วยความสุขและความพยายามสนุกไปกับเกมถ้าพวกเราเครียดมากเกินไปมันจะส่งผลต่อทั้งทีมเราและการแข่งขันซึ่งมันยอดเยี่ยมมากที่คว้าชัยชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปเราจะพยายามชนะให้ได้อีกแต่ก่อนอื่นคือเรายังเหลืออีก1เกมให้เล่นและเราจะทำให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เราจะพัก1วันและเราจะโฟกัสการซ้อมต่อไปตบเสาวัย24ปีกล่าวสำหรับพิมพ์พิชยาทำไปแล้ว54คะแนนในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้และจะเป็นกำลังหลักของทัพลูกยางสาวไทยลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐโดมินิกันในวันเสาร์ที่1ตุลาคมปี2565เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint 23ค่ะทั้งนี้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยก็อย่าลืมไปเชียร์แรงใจให้กับทีมชาติไทยด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ